เรานั่นมอร์นิ่งนะครับในวันที่เซตไม่ยอมกลับตัวไม่ยอมกระตุกไม่ยอมทำอะไรสักอย่างเลยมึงคือซึมแล้วก็ลงอย่างเดียวครับไปปิดที่1509แนวรับไม่ใช่1500นะครับแนวรับคือ1491แต่ผมให้จำไว้ว่า1490ใช่ไหมแล้วก็บอกเอาไว้เป็นในๆด้วยว่า1490เนี่ยมันน่าจะรับไม่อยู่หรอกมันน่าจะลงไป1470 1450แล้วก็น่าจะไปจบกันที่1400ท้วนบวกลบนิดหน่อยแถวๆนั้นแต่ระหว่างทางเนี่ยนึกออกมั้ยแต่ระหว่างทางมันจะมีการเด้งอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการเด้งชุดนี้เด้งพลงต่อเด้งชุดนี้เด้งพลงต่อเด้งชุดนี้ที่บอกว่ามันแปลกๆอ่ะถ้าเกิดใครดูทุกวันน่าจะจำได้นะผมเฮ้ยลักษณะการพักตัวของเซตมันพักอย่างนี้ไม่ได้มันแปลกมากสุดท้ายมันก็ร่วงลงนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องMoney Hero มาร่วมกันสร้างสังคมนะลงทุนคุณภาพไปพร้อมกันกับช่อง Money Hero กันนะครับในคลิปนี้นี่คือรายการติวเข้มก่อนเทรดประจำวันศุกร์ที่23มิถุนายนปี2566มีหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับได้ยินไหมโอเคนั่นแหละนะฮะเป็นเสียงแบบเสียงเรียกนะฮะโอเคไปดูข่าวกันก่อนมามีข่าวอะไรน่าสนใจนะครับเริ่มด้วยข่าวแรกครับ BDMS ต่างชาติตบเท้าโกรยอื้อตะวันออกกลางว่าอย่างนั้นนะถ้าจะมอง BDMS ว่ามีตะวันออกกลางกลับมาไอ้หุ้นตัวแรกที่น่ามองกว่า BDMS คืออะไรมั้ย BH เพราะอะไร BDMS เนี่ยมีโอ้กี่สิบสาขาวะไม่ใช่50 60ด้วยหรอใช่ไหมหรืออาจจะมากกว่านี้แล้วนะนอกจากนั้นยังมีแลบมีร้านยามีอะไรโอ้เต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นตะวันออกกลางมาเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้กระเตื้องนึกภาพไว้ว่าภาพรวมมันใหญ่มากอะครับพอเขามีการกระจายสาขาไปทั่วประเทศอย่างเงี้ยการกลับมาน่ะถามว่ารายได้มันจะดีขึ้นไหมรายได้ดีขึ้นแต่ถามว่าผลกระทบที่จะทำให้แบบงบโตเนี่ยนี่ดูเป้ากันนะเนี่ยบอกว่าตั้งเป้ารายได้ปีนี้รวมปี66นี่เติบโต 6-8% เองนะต้องบอกว่าเองนะทำไมเพราะมันจะโตน้อยแต่ถ้าเกิดเป็น BH เลยที่มีที่เดียวเขาอาจจะมีหลายแผนกหลายอะไรก็ตามแต่เขามีที่เดียวตรงนั้นโอกาสในการโตมันจะชัดเจนมากกว่านะเดี๋ยวขอเช็คหน่อยเช็ค BDMS หน่อยเนี่ยไซด์เวย์เผื่อเป็นไซด์เวย์ดาวด้วยซ้ำถ้าเกิดชุดนี้มันไม่ทำไฮนะไฮในกรอบมันคือ30บาทนะครับแล้วก็โลจะอยู่ประมาณ27ผมมองว่ามีโอกาสลุ้นโลด้วยซ้ำนะฮะเพราะว่าการพักฐานตรงเนี้ยมันพักมานานมากเกินไปคนที่มารอเนี่ยอาจจะเบื่อแล้วนะครับ TKN สาลายยอดพุ่งรับทรัพย์จีนเข้าไทยคุมต้นทุนมาจิ้น 30% โอ้น่าสนต้องบอกมาจิ้นตั้ง 30% นะฮะแล้วก็ไอ้สาลายนี่มันส่งออกไม่ได้หรอฮะมันต้องเป็นแบบจีนเข้ามาแล้วก็ซื้อออกไปใช่ไหมคืออย่างเงี้ยมันน่าจะยากกว่าไหมแต่ถ้าเกิดส่งออกไปมันจะไม่ง่ายกว่าหรอเอออันนี้ไม่รู้นะแต่ผมก็ไม่เคยแบบเข้าไปอ่าน TKN นะว่ามันเป็นยังไงอ่ะมาลองดูครับตัวTKN ราคาพุ่งจบแล้วนะนี่ๆชุดนี้จบแล้วข่าวรับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็หลุดแล้วหลุดทุกอย่างครับอ่ะอันแรกหลุดเทรนด์ไลน์อันดูงี้ก็ได้นี่หลุดมาตั้งนานแล้วด้วยนะครับหลุดมาประมาณ2สัปดาห์แล้วแล้วก็ตรงนี้เกิดโลใหม่เรียบร้อยนะเราตีแนวรับไว้ก็ได้นี่มันก็หลุดแล้วเออแล้วก็มีการย่ำฐานแบบนี้นะครับจะเด้งเพื่อลงต่อนะแล้วก็แนวรับอยู่ที่ประมาณ10บาทแต่คิดว่าหลุดนะครับก็ถ้าเกิดชอบจริงๆนะครับให้รอต่ำกว่า9บาทนะครับสำหรับ TKN TOG หุ้นแว่นนะฮะครึ่งปีหลังโดดแรงเร่งผลิตเลนรับออเดอร์ TOG
ศพช่องจีนฟื้นเศรษฐกิจในประเทศอ๋อเขาไปทางจีนนั่นแหละเท่าที่ผมเคยอ่านนะหลักๆจะอยู่ที่ยุโรปนะครับชิงส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มมองครึ่งปีหลัง2566ยอดขายโดดเด่นคงเป้ารายได้ปี66เติบโตไม่ต่ำกว่า 5% ออกข่าวซะหน้าหนึ่งนะโตแค่ 5% ถือว่าไม่โตแล้วกันนะครับมันโตน้อยมากนะครับ LT เล็งขึ้นค่าบริการศพช่องเก็บต่อเครื่องโอ้แบบนี้ดีต่อ AOT ซึ่งเขาไม่โตนะแต่ไอสายการบินนี่ตายแน่นอนตายอย่างเขียดแน่นอนครับเรามาดู AOT แล้วก็เดี๋ยวดู AV ด้วยเนาะ AOT โอกาสในการเติบโตอ่ะแทบไม่มีนะครับอย่างเก่งๆก็นี่แหละ73 75แถวๆนี้ทีนี้เรามาดู AAV นะครับนี่ไงคือ AV เนี่ยมันไม่กำไรอยู่แล้วนะครับไม่เคยกำไรด้วยซ้ำแล้วก็ยังมาขึ้นพวกค่าเมนเทแนนซ์ค่าฟิกคอร์สอะไรเงี้ยตายนะครับ BA เป็นไง BA ล่วงตามระเบียบเนาะก็ยังไม่น่าสนใจทั้งกลุ่มนะรวมถึงตัว LT ด้วยผมก็ยังมองว่าไม่น่าสนนะครับ PTG ลุกสินทรัพย์ดิจิตอลตั้งเป้ารายได้ 1.1 พันล้านเขาทำอะไรฮะเฮ้ย Macbit เฮ้ยยังไงเนี่ยแข่งกับ Bitcup มั้ยหรือ Bitcoin ฮะคว้า2ใบอนุญาตโบรกเกอร์สินทรัพย์ดิจิตอลลุยซื้อขายคริปโตโทเค็นเล็งฐานลูกค้าบัตรแม็กการ์ดคือฐานลูกค้า PTG เนี่ยมันจะเป็นฐานลูกค้ารองตำแหน่งปั๊ม PTG เป็นตำแหน่งปั๊มรองนะเขาไปทำบนถนนสายรองที่ไม่ใช่ถนนสายหลักเขาไม่ชนกับปตท.นะแต่ว่าฐานลูกค้าเขาจะเทรดคริปโตกันเหรอครับฮะแล้วก็เอามาพ่วงเนี่ยเล็งฐานลูกค้าบัตรแม็กการ์ดผมก็เคยเป็นนะลูกค้าบัตรแม็กการ์ดผมอยากลองใช้ดูว่าเป็นยังไงปรากฏว่ามีแบบแม็กซิมัมด้วยว่าเติมได้ไม่เกินกี่ลิตรต่อเดือนเออซึ่งตอนนั้นอ่ะขับรถเยอะมากไงก็เลยใช้เพราะว่ามันจะถูกลงลิตรละประมาณ50ตังค์นี่แหละเท่าที่ผมเคยใช้นะเออแล้วก็บัตรเนี่ยจ่ายปีละ500บาทพอมันเต็มแม็กปุ๊บอ้าวเราก็ใช้ไม่ได้นึกออกมั้ยเราก็แบบเออเกิดไม่รู้สิผมก็เลยไม่ได้ใช้แม็กการ์ดอีกเลยตั้งแต่วันนั้นนะที่บอกว่ามันใช้ไม่ได้และนักลงทุนที่ซื้อขายคริปโตอยู่แล้วโอ้ผมคิดว่าฐานลูกค้าไม่ใช่ว่ะเออแต่ไม่รู้นะเพื่อนๆคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคาดสามารถเข้าซื้อขายได้ภายในเดือนตุลาคม66ใกล้ใกล้แล้วนะตั้งเป้ารายได้ 1,100 ล้าน market share โต 10% ต่อปีmarket share โต 10% นี่ไม่เถียงเพราะว่าฐานมันต่ำนึกออกมั้ยเวลาอะไรก็ตามที่ฐานต่ำการจะโตโต 10% เนี่ยถือว่าน้อยไปด้วยซ้ำคุณอาจจะโตแบบ 100% เพราะมันไม่มีฐานสมมติว่ามันไม่มีฐานเลยไม่เคยขายได้เลยพอขายได้100บาทเนี่ยมันก็คือโต 100% แล้วนะขายได้ 1,000 บาทนี่โตอีก 1,000% เลยนะนึกออกมั้ยเพราะฉะนั้นการโต 10% ไม่ได้ว้าวนะครับสำหรับของที่มันไม่มีฐานอยู่แล้วพร้อมวางเป้าก้าวเป็นเบอร์2ของตลาดนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลในไทยแต่ผู้บริหารเขาวิสัยทัศน์ก็ค่อนข้างดีนะก็ลองไปฟังดูนะครับเขามาในหลายรายการอยู่นะของ PTG นะครับดูต่อครับ PT กระนำธุรกิจใหม่อ๋อไอ้เฮลท์แคร์ใช่ไหมประกาศรับเงินลงทุนปีนี้ใหม่จาก 30,000 กว่าล้านเป็น 90,000 ล้านครับเพิ่มสูงขึ้น 60,000 ล้านเปิดไส้ในลดเงินลงทุนธุรกิจอื่นแต่เน้นธุรกิจใหม่ที่ผ่านการร่วมทุนในบริษัทย่อยที่ถือหุ้น 100% โอเคยังไม่มีอะไรนะ PT ก็กราฟก็เป็นไซด์เวย์นะครับลงมาดูฮะทันหุ้น TM พุ่งเป้าจับตาตลาดผู้สูงอายุขายสินค้า OEM ปั๊มมาร์จิ้นตลาดผู้สูงอายุนะครับแต่ว่าเป็นสินค้า OEM นะฮะขอดูนิดนึงนะครับเขาขายอะไรครับ TM ใส่เกียร์รุกทำตลาด The Parents ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเร่งดันยอดใช้เตียงสิ้นปีนี้ถึงจุดคุ้มทุนแต่50เตียงมีแววเห็นกำไรในปี2567พร้อมเปิดสาคลินิกไตรมาส3ปี2566นี้น่าสนใจเออน่าสนใจเลยถ้าออกมาในรูปแบบนี้นะเพราะว่าถามว่าตอนเนี้ยเงินไปอยู่ที่ตรงไหนผมมองเงินอยู่ที่ Gen Y แล้วก็เงินอยู่ที่ Gen X ใช่ไหมเออที่แก่ตัวไปนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้จะมีเงินแล้วก็ถ้าเป็นตลาดเกี่ยวกับผู้สูงอายุน่าสนใจมากนะครับเรามาดูหุ้น TMแต่จริงไม่จริงอะไรยังไงไปเช็คกันอีกทีนึงนะTM เนี่ยยังไหลลงอย่างกระน้ำนะฮะถ้าเกิดเล่นโซนนี้ต้องบอกว่ายังไม่น่าสนใจแต่ถ้าอยากเล่นมากๆนะครับมันมีวอลุ่มไหมวะโอ้ยแทบจะไม่มีมันไม่มีวอลุ่มเลยนะครับเป็นเสียงที่2ที่บอกว่าไม่น่าเล่น
แต่ถ้าอยากเล่นอีกนะก็สต็อปลอสอยู่ที่ 2.38 แล้วกันนะครับซาลี่ไฮซีซั่นหนุนโตเด่นซื้อเครื่องจักรอัพกำลังผลิตนะครับดูนะฮะซาลี่ไม่เห็นมานานมากนะครับก็ไม่สวยนะครับกราฟยังคงเป็นขาลงไม่น่าเล่นครับ CIG อัดงบ450ล้านลุกแพลตฟอร์มขนส่งขนส่งต้องดูนะว่าเป็นขนส่งเกี่ยวกับอะไรนะครับพุ่งเป้าบริการด้าน Cold Chain Cold Chain Logistics ต่อยอดธุรกิจหลักนะครับพัฒนารถบรรทุกห้องเย็นขนส่งเกี่ยวกับพวกของเย็นอะไรอย่างนี้เหรอฮะถ้าเกิดเป็นสินค้าเฉพาะผมสนับสนุนนะแต่ถ้าเกิดเป็นขนส่งทั่วไปเนี่ยโอ้เต็มตลาดไปหมดนะครับอ่ะมาดูครับตัว CIG ราคานี้ไม่น่าเล่นเลยครับเพราะว่าต่ำบาต่ำ50ตังค์อันนี้จริงๆควรข้ามนะครับแต่ถ้าเล่นก็สต็อปลอสอยู่ที่30ตังค์นะครับวอลุ่มไม่มีนะที่ใครเห็นแบบโอ้1ล้านหุ้นเลยนะเนี่ยอะไรเงี้ยต้องบอกว่ามันไม่มีวอลุ่มครับเพราะว่ามันแค่32สตางค์ต่อหน่วยนะมาดูกันที่ข่าวหุ้นครับมีอะไร BLC นี่มาเละเลยว่ะเดี๋ยวขอดูกันที่2นะเด้งมั้ยไม่เด้งนะฮะ TTB ค่าฟรีผมชอบจังเลยเวลาเขียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยผมอ่านไม่ออก TTB ค่าฟรีปีนี้ทะยาน 20% broke up ราคา 1.84 เลยเหรอตอนนี้เท่าไหร่ TTB 1.59 โอ้น่าสนอันนี้เห็นด้วยนะแต่ว่าเป้า 1.84 มันก็ใกล้แล้วล่ะก็มีความเป็นไปได้นะครับจุดซื้อยังไม่ใช่นะตรงนี้มันเกิดซิกแซกลงต้องปล่อยให้มันลงจนสุดก่อนเทคนิคในการซื้อมันต้องเกิดเขียวเกิดเขียวแรกยังไงเดี๋ยวไปดูในเคสของเราดีกว่าก็ข่าวหุ้นเดี๋ยวเอาไว้ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูในเคสของเราที่ติดสแกนของวันนี้นะครับจะได้เป็นการยกตัวอย่างของ TTB ไปด้วยว่าจุดซื้อเขาควรจะอยู่ตรงไหนนะครับแต่สำหรับใครที่อยากจะได้รูปแบบของการซื้อที่หลากหลายช่อง Money Hero ของเรามีการเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วนะครับโดยที่คอนเทนต์พิเศษของสมาชิกเนี่ยก็จะมีการบ้านหุ้นนะครับทุกๆวันอาทิตย์เนาะแล้วก็มีเป็นหุ้นที่สามารถที่จะถือในระยะยาวได้นะครับแล้วก็ทีเด็ดเลยนะที่ผมทำลงไปเนี่ยก็คือจุดในการซื้อซึ่งรูปแบบมันหลากหลายมากแล้วเราเอาให้ดูเนี่ยเราเอาให้ดูเป็นเคสจริงเคสปัจจุบันทันด่วนเลยนะคือมีการอัปเดตต้องบอกว่าแทบทุกวันบางวันวันเสาร์วันอาทิตย์ก็เอาลงให้ดูนะเพื่อที่จะอัปเดตให้ดูว่าเฮ้ยหน้าเทรดมันเป็นอย่างนี้แล้วนะมันควรที่จะทำแบบนี้นะจุดซื้อจุดขายมันจะเป็นยังไงคืออัปเดตให้ดูแทบจะตลอดแล้วก็ตัวนี้ควรที่จะเฝ้านะลักษณะของการซื้อเป็นยังไงใครที่อยากจะมาเป็นสมาชิกของเรานะครับมีค่าบริการเดือนละ300บาทเท่านั้นเองตกวันละ10บาทนะครับวิธีสมัครก็คือกดปุ่มสมัครที่อยู่ใต้คลิปตรงนี้ได้เลยส่วนใครที่หาปุ่มนี้ไม่เจอทักเข้ามาครับที่ LINE @moneyro โอเคไหมเราไปดูกันต่อครับดูที่ตัวแรก MTW Make to Win Make to Win เนี่ยต้องบอกว่าเจ้าเขาเล่นกันเขาเหมือนกับปั่นหัวกันนะดูชุดนี้นะครับชุดนี้เนี่ยเราจะเรียกเขาว่าเขียวแรกชุดนี้คือเขียวแรกไอ้นี่ไม่นับไอ้นี่เขียวน้อยไม่นับไอ้นี่คือเขียวใหญ่เขียวแรกตรงนี้จะเป็นจุดในการพิจารณาตัดสินใจเลยนะครับแนวรับก็มองตรงนี้ก็ได้ครับ 3.86 หรือจะถอยมาสัก 3.80 ก็ไม่ได้น่าเกลียดโดยที่แนวต้านก็จะให้ที่เดิมนะครับที่ประมาณ4บาททวนหรือตรงนี้ก็จะเวอร์ๆนิดนึงนะ 4.16 คิดว่าไม่ถึงนะฮะแต่4บาททวนเนี่ยเป็นไปได้สูงมากครับต่อมาคือวิภาก็เจอเขียวแรกเหมือนกันครับหลังจากที่เป็นขาลงมาเป็นระยะเวลาประมาณปีนึงนะที่เป็นขาลงแล้วก็ตรงนี้เป็นเขียวแรกวิธีในการเข้าเนี่ยอาจจะรอก็ได้2.44 2.46 แถวนี้ก็ได้นะครับหรือจะเป็น 2.48 ก็ได้แนวต้านก็ลุ้นเอาแนวต้านแรกนะครับอยู่ที่ 2.60 แต่ถ้าเกิดมันเกิดซิกแซกขึ้นนะมันก็จะกลับตัวเลยนะก็จะรันกันยาวๆนะครับแต่ว่าโอกาสแบบนั้นจะเกิดขึ้นได้น้อยเพราะฉะนั้นเรามาลุ้นแค่แนวต้านใกล้ๆก็พอครับและอย่างหนึ่งจังหวะแบบนี้เซตที่แบบงอนนักลงทุนมันจะงอนอะไรหนาๆมันลงทุกวันเลยเซตที่เป็นลักษณะอย่างเงี้ยเราไม่ควรที่จะถือหุ้นยาวเราควรที่จะหาจังหวะทำกำไรแบบสั้นๆดีกว่าต่อด้วยข้ามาดข้ามาดเนี่ยมองว่าเป็นรอบใหม่ใกล้จะเข้ามาอีกแล้วนะครับตรงนี้แนวรับคือตรงนี้เลยนะครับ 12.7 แล้วก็แนวต้านจะอยู่ที่ 13.7 นะต่อด้วยตัว PRTR เหมือนกันเลยนะครับ PRTR มีความพิเศษอยู่อย่างนึงคือมันเกิด2แท่งนะครับ
แท่งแรกคือ rejection นะครับเป็น hammer แล้วก็แท่งที่2อันนี้คือเขียวแรกเพราะฉะนั้นรูปแบบนี้การกลับตัวจะค่อนข้างสูงนะครับแนวต้านก็อยู่ประมาณ 6.5 ต่อด้วย BH เนี่ยเห็นไหมที่บอกว่า BDMS ถ้าจะมอง BDMS มอง BH ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดจะมองเรื่องตอนออกกลางเนี้ยกลับมาเปิดประเทศนั่นนู่นนี่นี่ตัวนี้คือเจ้าหลักเลยนะครับแต่เราก็ไม่ได้ลุ้นไกลเนาะเอาแค่แบบ240 238เอาแค่นี้ก็พอนะครับแต่ถ้าเกิดมันมีการกลับตัวเช่นอยู่ดีมันเบรกไปเลยเบรก238ไปแล้วก็ลุ้น250นะครับแล้วก็ตัว AS เนี่ยแฮมเมอร์แล้วนะฮะกลับมาแล้วนะฮะแรงซื้อกลับมาดีเลยนะฮะปิดบวกด้วยเพราะฉะนั้นตัวนี้มีโอกาสกลับตัวค่อนข้างสูงทุกครั้งที่เกิดแฮมเมอร์ AS มันกลับตัวมาเลยนะครับไอ้อย่างนี้ไม่นับนะอย่างนี้กลางเทรนเนี่ยอย่างนี้กลางเทรนไอ้อย่างนี้ไม่นับอย่างนี้ก็ไม่นับมันอยู่กลางเทรนแต่ถ้าเกิดมันอยู่ในโซนของแนวรับแบบเนี้ยน่าสนนะครับก็ลองติดตามดูนะแนวต้านของ AS ก็คือ13บาทนะครับต่อด้วยตัวยงก็มองเป็นเขียวแรกนะครับแล้วก็อยู่ในโซนของแนวรับด้วยตรงนี้สต็อปลอสเอาไว้นี่นะ 2.37 นะฮะแล้วก็แนวต้านจะอยู่ที่3บาทถัดมาคือ CHG นะครับนี่ก็เขียวแรกนะครับแนวต้านจะอยู่ที่3.15 3.30 แถวนี้แล้วก็ตัวสุดท้ายคือ CAZ นี่โหนี่ปิดเลยนะคือเทียบคู่กันเลยนะอย่างเงี้ยโอกาสกับตัวสูงไม่ใช่เฉพาะสินทรัพย์ในหุ้นนะถ้าเกิดเห็นหน้าตาแบบนี้นะใน Forex ใน TFX ใน DW อะไรมันใช้ได้หมดเลยนะครับโอกาสกับตัวจะสูงมากใช้คำว่าสูงนะฮะไม่ได้แบบกับตัว 100% เพราะฉะนั้นต้องวาง Stop Loss ครับก็คือฐานของเขา 3.36 โอเคไหมถ้าวันนี้ต้องติดตามสักตัวหนึ่งนะผมจะดู AS เป็นพิเศษเพราะว่าลักษณะการกลับตัวเนี่ยมันค่อนข้างจะครบแต่ถ้าวันนี้ AS มาเล่นในโซน 11.8 บวกลบไม่ผิดนะแต่ไม่ลงมาเล่นลึกถ้าลงมาเล่นลึกปล่อยผ่านเลยแต่ถ้ารอดูในช่วงใกล้ราคาปิดก็ได้อ่ะเอาแบบใกล้ราคาปิดเลยนะถ้ามันปิดบวกโซนนั้นแหละคือโซนที่ต้องตัดสินใจแล้วแต่ถ้าปิดลบอ่ะมาเล่นกันในกลางๆแท่งแฮมเมอร์ปล่อยมันไปเลยไม่ต้องไปสนใจโอเคไหมอันนี้แผนแบบโคตรชัดแล้วนะโอเคครับก็จบลงแล้วนะใครจะไปฟังหน้าเทรดไปฟังเลยครับส่วนใครถามคำถามทิ้งไว้เดี๋ยวเรามาพูดคุยต่อในช่วงท้ายคลิปนะฮะแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์ครับใครอยากจะฝึกในการดูรูปแบบนี้นะรูปแบบการกลับตัวหน้าเทรดเซตอัพเป็นยังไงเทรดในระยะ5นาที15นาที3วัน5วัน3สัปดาห์เป็นยังไงนะครับผมได้รวบรวมเนื้อหาทั้งหมดไว้ในอีบุ๊กเล่มแดงครับ Day Trade โดยที่ผมกับอาจารย์อุ๊บกับอาจารย์อุ๊บนะผมกับอาจารย์อ๊อบนะฮะก็ได้ใช้หน้าเทรดที่ตัวเองถนัดนะครับเขียนลงไปในอีบุ๊กเล่มนี้เลยใครที่สนใจสามารถสอบถามได้ที่ LINE @moneyro แล้วก็สำหรับผู้ที่ซื้อไปจะได้รับคำปรึกษาจากเรานะครับก็สามารถอ่านแล้วอ่ะสงสัยตรงนี้มาสอบถามหน้าเทรดแบบนี้เป็นยังไงจะซื้อแบบนี้ทำถูกต้องไหมสามารถสอบถามได้เป็นระยะเวลา3เดือนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคำถามของวันนี้กันบ้างครับว่ามีอะไรบ้างผมเรียงคำถามใหม่นะครับ DF โดนเทขายแรงมากครับอาจารย์คิดว่าควรถือต่อหรือถอยดีครับทุน13บาทตอนแรกตั้งใจไว้จะถือกินมันผลยาวๆขออนุญาตนะเราไม่ได้ดู DIF มานานมากนะอยากจะรู้ว่ามันมีการจ่ายปันผลดีอย่างต่อเนื่องหรือเปล่านะครับผมก็เช็คดูก่อนเลยครับที่งบการเงินครับการจ่ายปันผลนี่จะอยู่เรทประมาณ 7% 8% ราคาประมาณนี้โอเคเลยแต่อย่าลืมนะมันคืออินฟราสตรักเจอร์เนาะมันอาจจะมีเงินทอนมาอยู่ในนี้ก็ได้นะที่เห็นว่าเงินปันผลมันสูงนะครับอ่ะมาดูกันต่อครับที่ DIF มีการเทลงมาจริงหรือเปล่าโอ้โหเฮ้ยใช้ได้เลยนะเนี่ยใช้ได้เลยนะขอย้อนกลับไปดูหน่อยโอ้นี่นิวโรเลยปะอ๋อไม่ใช่วะผมจะบอกว่าราคาที่ถูกลงสัดส่วนปันผลจะสูงขึ้นนะที่เห็นแบบ 7% 8% เนี่ยมันจะสูงกว่านี้แต่ผมไม่รู้ว่าตัว DIF เนี่ยมันมีปัญหาอะไรไหมเพราะมันเป็นโครงสร้างอินฟราสตรัคเจอร์ฟันที่ได้มาจากตัว True คือที่คนเห็นว่า True มันขาดทุนอ่ะส่วนหนึ่งอ่ะกำไรมันยัดมาอยู่ใน DIF หมดแล้วนึกออกไหมฮะแล้วมันก็ยัดมาแล้วก็มันจ่ายปันผลให้กับผู้ถือกองทุนของ DIF เนี่ยแต่นี้เนี่ยตรงเนี้ยอันดับแรกต้องไปเช็คก่อนนะว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่า
นะครับที่อ่านข่าวมาเราไม่เจอเนาะแต่ถ้ามันไม่มีปัญหาอะไรเฮ้ยน่าสน10บาทเนี่ยน่าสนเลยนะครับอาจารย์ดายกเลิกรายการ Forex แล้วล่ะครับใช่ครับอาจารย์ดาไปพักก่อนนะครับก็ถ้ามีกลับมายังไงเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงครับยูแวนขอแนวทางหน่อยครับทุน 8.45 ขอแนวทางหน่อยโอ้ยทุนเพิ่งซื้อไปเดี๋ยวคือแบบงงมากเลยคำถามลักษณะนี้คือเราอะทุนเราอยู่ตรงนี้เลยอะนึกออกไหมคำถามคือถ้าเกิดเราไม่มีแนวทางอยู่แล้วอะเฮ้ยจะซื้อทำไมอะจะซื้อทำไมไม่เข้าใจแล้วพอซื้อปุ๊บมาถามหาแนวทางทีหลังนี่มันเป็นสิ่งที่ไม่ควรนะเอาอย่างแรกยูแวนมันกลับตัวมานานแล้วนะครับกลับตัวมาตั้งแต่โซน8บาทอ่ะ7บาท80นะโซน8บาทแถวๆนี้ทีนี้ชุดนี้มันเป็นการพักตัวซึ่งอันตรายมากเพราะมันไปชนกับแนวต้านเดิมในอดีตตรงนี้ 8.7 โอกาสในการโดนตบกดลงมาสูงมากเป็นจุดที่ไม่ควรเข้าไปเล่นโอเคไหมฮะแต่ถ้าเข้าเล่นไปแล้วก็ไม่เป็นไรวางซับลอสไว้จะตบตรงไหนอ่ะ 8.25 ก็ได้หรือ 8.00 ก็ได้นะครับรบกวนถามสบายรอรับที่เท่าไหร่ดีคะสบายต้องมีเขียวแรกไหมมาหรือยังสบายต้องให้เกิดเขียวแรกก่อนครับตรงไหนผมตอบไม่ได้นะไม่รู้ว่ามันจะไปเกิดตำแหน่งไหนเพราะฉะนั้นต้องให้มันเกิดแบบเขียวอย่างเงี้ยเนี่ยโผล่ขึ้นมาเขียวแรกแล้วมันก็จะรันไปได้นิดหน่อยนะครับแน่นอนภาพรวมอ่ะมันเป็นไซด์เวย์ออกข้างการที่จะรันเทรนในระยะยาวยังทำไม่ได้นะสำหรับตัวสบายตัวเชษนะครับถ้าถือไว้นานมีโอกาสขึ้นไหมคะโอ้ตอบไม่ได้เลยครับเพราะว่าเชษมันเพิ่งเข้าตลาดนะครับตอนนี้ดอยอยู่ที่ 1.86 ค่ะเอาตัวเชษก่อนนะโอ้โหถ้าเพิ่งซื้อไปเนี่ย 1.86 ควรคัดนะฮะเพราะว่าหลุด 1.66 เนี่ยควรคัดครับถ้าเรามาเล่นโซนนี้นะยังไงก็ต้องถอยครับเพราะว่ามันหลุดโลคำถามคือจะดึงดันต่อมันจะกลับมาไหมยากเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาอ่ะเกิดมาเข้าตลาดมา3บาทกว่าตอนนี้เหลือบาท50ลงมาเกิน 50% แล้วผมไม่รู้ว่ามันจะไปเหยียบบาทหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเซฟได้ก็เซฟไปก่อนนะครับแล้วก็เอเชียนด้วยค่ะดอย 9.76 หุ้ย 9.76 นี่คือดอยเหรอเดี๋ยวมันเหลือเท่าไหร่เหรอวะเอเชียน9บาทโหดมากโหดจริงๆครับเอเชียนเหลือ9บาทหุ้นเป็นโมเมนตัมขาลงเลยครับเนี่ยโมเมนตัมขาลงยังคงวิ่งลงต่อนะแนวรับจะอยู่ที่8บาท46แต่ไม่รู้จะอยู่หรือเปล่าโอเคไหมครับแบบเนี้ยกรณีแบบเนี้ยถ้าเราเข้ามาเล่นเนี่ยเรามาซื้อแถวเนี้ยมันหลุดโลเราควรจะถอยก่อนเพราะว่าหุ้นเป็นขาลงมีโอกาสลงแรงนะครับส่วนตัวฟินแลนเซียที่ถามอาจารย์เมื่อวันก่อนต้องขอบคุณมากเลยค่ะหนูชิงขายไปแล้วหอโชคดีที่ขายก่อนลงอีกเลยไม่ขาดทุนหนักมากตอนนี้ก็เหลือรอ KJL ที่ยังอยู่บนยอดดอยสูงแต่หนูใจเย็นรอเป็นปีก็รอได้บางอย่างมันก็ไม่ควรรอนะครับ JTS มีลุ้นไปต่อไหมอ่ะมาดูครับเมื่อวานสวยอยู่นะแต่ว่ากราฟของวันนี้โอ้โหยังมีลุ้นไปต่อแต่ตรงนี้ไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่วางสต็อปลอสที่30บาทนะครับ JTS วางสต็อปลอสที่30บาทเลยครับเพราะว่ามันเป็นแท่งแดงสวนลงมาอย่างนี้ขอแนวโคตรลับแต่ไม่ยับของ AS อันนี้ผมเล่าไปแล้วเนาะโอกาสกับตัวสูงอยู่นะครับ FSS ต้องแจ้งเปลี่ยนครับไม่งั้นจะดีลีทอ๋อก็ผมเชื่อว่าโบกน่าจะโทรหาอยู่นะใครที่ถือ FS เอาไว้นะครับสอบถามอาจารย์พืชครับใช้หมอนน้องแบบไหนหัวสวยมากลูกผม2เดือนแล้วกำลังหาหมอนน้องนอนพื้นเลยครับน้องไม่ได้นอนหมอนหลักๆคือนอนบนผ้าอ้อมอ่ะ เหมือนบ้านเรามีความยากลำบากมากเราไม่ได้ซื้อหมอนให้ลูกไม่ใช่น้องไม่นอนหมอนเลยน้องนอนราบไปกับพื้นเลยฮะแบบราบไปกับที่นอนเลยแล้วตั้งแต่เกิดมาก็จะให้นอนหมอนหัวทุยใช่ไหมเด็กๆสมัยนี้จะมีหมอนหัวทุยแต่น้องหัวทุยอยู่แล้วตั้งแต่เกิดเลยตั้งแต่อยู่ในท้องเลยหัวน้องทุยอยู่แล้วแล้วทุยมากด้วยทุยจนตกใจ มันทุยเกินไปแล้วพออายุมากขึ้นใช่ไหมน้องก็หลักๆเขาจะนอนหงายนะก็จะนอนตะแคงบ้างแต่หลักคือนอนหงายทีนี้หัวมันก็เริ่มยุบเข้ามา จากที่แบบยาวมากเลย
เกิดมาที่แรกผมตกใจเลยแบบโอ้ทำไมหัวยาวอย่างนี้วะแล้วหัวก็เริ่มมีความสมส่วนมากขึ้นมันก็เลยดูเป็นแบบน้องหัวสวยจังใช้หมอนอะไรไม่ได้ใช้หมอนเลยนะครับอันนี้เขาเป็นมาตั้งแต่เขาเกิดนะขอมุมมองอนันต์ครับมีโอกาสรีบาวหรือลงเลยอ่ะมาครับอนันต์โอ้ไม่บาวฮะไม่บาวแน่นอน น่าจะลงเลยครับทำไมกราฟของผมดูในสตรีมมิ่ง TF 1วัน TF day นะไม่เหมือนของอาจารย์ครับมันคล้ายๆหรืออาจารย์ตั้งค่าอะไรพิเศษฮะมันจะไม่เหมือนกันได้ยังไง เดี๋ยวคุณไปใช้อะไรเนี่ยมันต้องเหมือนสิครับคือใช้โปรแกรมไหนก็ต้องเหมือนกันนะครับต้องไปดูนะว่ามันเกิดความผิดพลาดอะไรเนี่ยคุณยูสเซอร์อะไรเนี่ยงงเลยนะ BTS ต้นทุน 6.66 ช่วงนี้ลงทุกวันเลยอยากเก็บเพิ่มควรเข้าที่ราคาไหนดีคะยังไม่ควรเข้า BTS ก็ต้องปล่อยให้มันไหลครับให้มันต่ำกว่า7บาทนั่นแหละต่ำกว่า7บาทหรือยัง BTS ยังนะครับเนี่ยจริงๆอ่ะ 6.66 อ่ะทุนดีแล้วนะขายทำกำไรไหมถ้าเป็นผมขายนะขายทำอะไรไว้ก่อนเดี๋ยวลงมาแล้วค่อยเก็บใหม่นะครับก็ลุ้นให้มันหลุดสักทุนเราอะ6.6 ลงมาค่อยซื้อนะครับจานติด KJL ที่ 10.6 คิดว่าเป็นช่วงเริ่มกับตัวขาตั้ง stop loss ไปที่ 9.6 จะมีโอกาสกลับมาได้อีกไหมหรือควรถัวแน่ฟังดีๆนะเราอะมีแผนอยู่แล้วว่าเราจะ stop loss เท่าไหร่ประเด็นคือพอมันหลุด stop loss เนี่ยกูไม่ stop แล้วกูจะถัวมันใช่ไหมนะฮะมาดูครับตัว KJL มันหลุดแล้วอย่างนี้ต้องยอมครับไม่ถัวนะฮะแล้วเพื่อซีดยังไม่จบขาลงใช่ไหมซีดยังครับหนักเนาะคือตอนนี้เงินบาทมันแข็งไงมันแข็งมันก็ลงต่อเรื่อยๆอ่ะซีดอะไรซินเนกอะไรพวกเนี้ยก็กอดคอกันลงฮะออร่านะครับติดอยู่ที่ 16.65 รอถัวค่ะแต่เมื่อวานลงไป 15.50 มีแนวโน้มลงต่อไหมนี่ไงเห็นไหมคือเราต้องดูดีๆนะว่ามันจะต้องถัวหรือจะต้องถอยนะออร่าโอ้นี่ไม่ควรถัวครับปล่อยมันไหลลงเลยครับแต่ยังไงมันก็กลับมาผมเชื่อนะเพราะว่าสินทรัพย์หลักๆของเขามันคือทองคำยังไงมันก็กลับมาครับก็จริงปล่อยให้มันทัวลงไปเลยก็ได้ฮะเดี๋ยวเราให้ไปเก็บกันข้างล่างตรงเนี้ยหรือไม่ถ้าไม่อยากคัดก็ไม่ควรถัวแถวเนี้ยต้องไปถัวกันข้างล่างค่อยว่ากันแต่ถ้าให้แนะนำก็คือคัดน่าจะดีกว่านะครับนี่ขอแนะนำออร่าพูดไปแล้วเนาะก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะฮะแล้วก็ใครที่อยากจะได้ข้อมูลดีๆนะอยากได้คลิปพิเศษจากช่อง Money Row ก็สามารถสมัครที่ตรงนี้ได้เลยนะครับกดคำว่าสมัครหาไม่เจอทักมาครับใน LINE เดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้สำหรับวันนี้คงต้องขอตลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย